็นสูตรของเพื่อนของลูกนัทเองนะคะที่บ้านเขาทำร้านขายยามาก่อนนะคะแต่จริงๆจะบอกว่าสูตรนี้ถ้ายกดื่มจากขวดเลยจะอร่อยมากกว่าเพราะว่าเราทำแบบไม่หวานมากนะคะซึ่งจะตกต้นทุนขวดละ2บาท50ตังค์ครับตามไปดาวน์โหลดรูปไปใช้ฟรีได้เลยนะเราอนุญาตให้ใช้ฟรีเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับกดไลค์เชฟแว่นด้วยนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Seven and มนุษย์เมียนะคะแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำน้ำเก๊กฮวยสูตรร้านขายยาแบบโบราณค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามีตากล้องกิติมศักดิ์ด้วยนะคะนั่นก็คือลูกนัทนั่นเองค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะจะบอกเลยนะว่าสูตรที่เราจะนำมาเผยแพร่เพื่อนๆนะคะเป็นสูตรของเพื่อนของลูกนัทเองนะคะที่บ้านเขาทำร้านขายยามาก่อนนะคะสูตรนี้นะคะจะบอกเลยนะว่าหอมเข้มข้นหวานไม่เยอะนะคะเหมือนร้านขายยาโบราณที่เราเคยกินกันตอนเด็กๆเลยนะคะและเราจะสอนเพื่อนๆเนี่ยเอามาบรรจุขวดขายนะคะพร้อมดื่มได้เลยนะคะถ้าเกิดอยากรู้แล้วนะคะว่าทำยังไงกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะส่วนผสมนะครับวันนี้เราใช้เม็ดดอกเก๊กฮวยครับเม็ดพุทจีนครับเคล็ดลับของเรานะครับชะเอมเทศครับเพื่อเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ชุ่มฉ่ำเวลาดื่มเข้าไปจะรู้สึกชุ่มคอนะคะเหมือนสมัยโบราณที่เราเคยกินตามร้านขายยาเลยค่ะใบเตยครับตัวนี้จะช่วยล็อกความหอมนะคะให้หอมยิ่งขึ้นน้ำตาลกรวดน้ำตาลกรวดเนี่ยถือเป็นเคล็ดลับสำคัญเลยนะคะเพราะว่าตัวน้ำตาลกรวดเนี่ยมันจะค่อยๆปล่อยความหวานออกมาก็เลยทำให้น้ำของเราไม่หวานแหลมนั่นเองค่ะน้ำตาลทรายแดงก็ใช้ไม่ได้นะมันจะเปลี่ยนสีของตัวนี้ด้วยนะให้กลายเป็นไม่เหลืองสดใสแต่เป็นปิ่นเหลืองทึบๆเนาะอาจจะดูไม่น่ารับประทานนะคะแล้วก็เกลือครับอันนี้ถือเป็นเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะคะก็คือเกลือเนี่ยจะช่วยตัดนะคะทำให้มันไม่หวานแหลมนะแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยให้น้ำเก๊กฮวยของเราเก็บได้นานขึ้นนะคะไม่บูดเสียง่ายค่ะเราจะมีเคล็ดลับให้ดูระหว่างทางตลอดทางเลยอย่าลืมดูให้จบนะคะโอเคทีนี้เราก็ไปต้มน้ำเก๊กฮวยกันเลยครับก่อนที่เราจะทำการต้มน้ำเก๊กฮวยนะครับให้เราทำการบุบเม็ดพุทจีนก่อนนะครับไม่ต้องให้ละเอียดไม่ต้องให้แตกมากนะครับนี่ให้มันประมาณนี้นะคะคือถ้าเกิดว่ามันแหลกมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้แบบอาจจะมีความเฝื่อนออกมาที่น้ำได้เนาะเพราะฉะนั้นก็แค่นี้พอนะคะวิธีการทำให้น้ำเก๊กฮวยของเรามีรสชาติที่ไม่เฝื่อนนะครับก็คือเราต้องลวกน้ำเก๊กฮวยทิ้งไปก่อน1รอบนะครับดอกเก๊กฮวยมาแช่ในน้ำร้อนนะครับทำการลวกไว้เป็นเวลาประมาณ30วินาทีถึง1นาทีนะครับอย่าใช้น้ำเยอะนะถ้าใช้น้ำเยอะมันจะเจือจางเอาความหอมออกไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นให้เราใช้ภาชนะแค่พอดีกันกับตัวของดอกเก๊กฮวยที่เรามีนะคะพยายามกดดอกลงไปให้จมน้ำทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จับเวลาไปประมาณ30วินาทีพอครบ30วินาทีแล้วนะครับทีนี้เราก็กรองออกได้เลยครับและจุดสำคัญนะคะก็คือเราจะต้องล็อกความหอมเก็บไว้โดยที่เราจะใช้น้ำเย็นมาราดทับลงบนดอกเก๊กฮวยที่เราลวกเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เตรียมเอาไปต้มได้เลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราตั้งน้ำจำนวน5ลิตรอันนี้เราตั้งจนมันเดือดไปแล้วรอบนึงนะคะเสร็จแล้วให้เราใส่น้ำตาลกรวดครับหลังจากที่เราใส่น้ำตาลกรวดไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับชะเอมเทศใบเตยยีๆหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ลงไปครับตัดรสชาติด้วยเกลือนิดนึงทีนี้เราก็ต้มให้มันเดือดจนกว่าน้ำตาลกรวดของเราจะละลายนะครับแต่ว่าเวลาปิดฝาอย่าปิดสนิทนะครับให้เราแง้มๆไว้อย่างนี้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวน้ำจะขุ่นนะคะแล้วน้ำจะไม่ใสไม่น่ารับประทานค่ะมันกลับมาดูนะคะว่าน้ำตาลเนี่ยละลายหมดดีหรือยังน้ำตาลละลายหมดเมื่อไหร่กลับมาเจอกันค่ะโอเคครับหลังจากที่เราต้มไปแล้วประมาณสัก8นาทีนะน้ำตาลกรวดจะละลายเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่ลูกพุทจีนได้เลยครับก็ต้มลูกพุทจีนไปอย่างน้อยสัก 2-3 นาทีนะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราค่อยมาใส่ดอกเก๊กฮวยกันค่ะนี้น้ำเริ่มเหลืองจนได้ที่แล้วนะครับทีนี้เราปิดไฟได้เลยครับพอปิดไฟเสร็จปุ๊บให้เรานำดอกเก๊กฮวยนะครับที่เราทำการลวกไว้เมื่อกี้ใส่ได้เลยเราปิดไฟก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเดือดมากจนเกินไปนะเดี๋ยวกลิ่นมันจะหนีไปหมดนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะต้มมัน2ครั้งนะคะเพื่อที่จะเพิ่มกําไรให้มากขึ้นโดยที่ใช้ดอกเก๊กฮวยเท่าเดิมนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาให้สนิทเลยครับแล้วก็หมักทิ้งไว้สัก10นาทีโอเคงั้นเดี๋ยวอีก10นาทีกลับมาเจอกันค่ะหลังจากที่เราอบไว้แล้วเป็นเวลาประมาณ10นาทีนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะหอมมากเลยค่ะเปิดมานี่หอมฉุยเลยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นวิธีการกรองนะครับให้เรานำถุงชาถุงต้มกาแฟอย่างนี้นะมาวางรองแล้วก็รองด้วยตะแกรงอีกรอบนึงนะครับเส
เสร็จแล้วก็ค่อยๆตักขึ้นมาครับถ้าเกิดว่าใครมีผ้าขาวบางใหม่ๆเลยนะคะก็เอามาใช้ได้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าผ้าขาวบางหรือว่าถุงชาก่อนที่จะมานำมาใช้เนี่ยต้องเอาไปลวกน้ำก่อนรอบนึงนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ข้างในให้หมดไปก่อนนะคะพอเหลือน้อยๆอย่างนี้เราก็ยกเทได้เลยนะครับตัวเครื่องที่เราใช้ต้มเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาลวกอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำที่มากขึ้นแต่ว่าความเข้มข้นก็จะยังคงเข้มข้นอยู่เพราะว่าเดี๋ยวรอบ2เราจะลดปริมาณน้ำลงนะคะนี่ส่วนนี้เราก็เก็บเอาไว้อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปลวกรอบ2กันค่ะโอเคระหว่างที่เราทำการลวกหม้อที่2นะครับหม้อแรกเราก็ปิดฝาด้วยนะครับอย่าให้กลิ่นมันออกนะเป็นการอบกลิ่นไปในตัวด้วยครับสำหรับการต้มรอบที่2นะครับเราจะใช้น้ำแค่2ลิตรพอนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดอยากได้ปริมาณที่มากขึ้นก็สามารถใช้น้ำเป็น2ลิตรครึ่งได้นะครับเหมือนเดิมครับเปิดน้ำให้ร้อนครับตั้งน้ำเปล่าๆให้เดือดก่อนนะครับทีนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็มาใส่น้ำตาลกรวดครับรอให้น้ำตาลกรวดละลายนะครับเหมือนเดิมนะครับแง้มฝาไว้นะครับหลังจากน้ำตาลกรวดของเราเริ่มละลายแล้วนะครับทีนี้ให้เราใส่ชุดต้มเก๊กฮวยรอบแรกลงไปเลยครับแต่รอบนี้เราไม่ได้ใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็หมักทิ้งไว้10นาทีครับรอบนี้ปิดฝาสนิทเลยครับหลังจากที่เราอบน้ำเก๊กฮวยรอบที่2ไว้แล้วนะครับทีนี้เราก็มาเทกรองรวมกันได้เลยครับเนื่องจากรอบนี้เราน้ำน้อยเราจะสามารถทยอยเทได้นะครับเพราะเมื่อกี้มันหนักนะ5ลิตรเนี่ยความหวานนี่เพื่อนๆสามารถปรุงเพิ่มได้ตามชอบนะคะแล้วก็ปิดฝาครับแล้วก็เอาไปแช่ใส่ในอ่างล้างจานเปิดน้ำคือไม่ใช่เปิดใส่ลงไปในนี้นะเปิดรอบๆไว้มันจะได้เย็นเร็วแล้วเดี๋ยวไปกรอกใส่ขวดกันค่ะเอาละครับหลังจากที่เราน็อกน้ำเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำการกรอกใส่ขวดกันเลยนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ขวดเป็นทรงนี้นะครับขนาด250 ml นะครับตักน้ำเก๊กฮวยของเรากรอกลงไปครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กรอกไปให้หมดเลยครับเอาละค่ะทีนี้ก็มาลองชิมกันดูดีกว่านะคะแค่เปิดขวดมาก็หอมแล้วมาชิมกันค่ะโอ้โหหอมมากๆแต่จริงๆจะบอกว่าสูตรนี้ถ้ายกดื่มจากขวดเลยหรือว่าเทใส่แก้วโดยที่ไม่ใส่น้ำแข็งเลยจะอร่อยมากกว่าเพราะว่าเราทำแบบสูตรไม่หวานมากนะคะไม่ได้เผื่อสำหรับการใส่น้ำแข็งนะถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจะทำแบบให้ใส่น้ำแข็งอาจจะต้องเพิ่มน้ำตาลลงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองมาชิมแบบที่ไม่ใส่น้ำแข็งดูบ้างค่ะเอ้ยอันนี้แหละรสชาติที่คุ้นเคยนึกถึงสมัยตอนเด็กๆที่แบบไปเกาะตู้แช่ของร้านขายยาจีนอะเออแบบนี้เลยนะคะคือสีเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้สีเข้มกว่านี้ก็สามารถที่จะใส่เม็ดพุทจีนเพิ่มได้อีกนะเป็น 4-5 เม็ดก็ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ควรเกิน5เม็ดนะเดี๋ยวมันจะเฝื่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้มให้นานขึ้นอีกนิดนึงก็ได้นะคะแต่ว่าข้อสำคัญก็คือตอนที่เราต้มดอกเก๊กฮวยเราต้องไม่เปิดไฟนะอันนี้ต้องกำชับกันนิดนึงไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกลิ่นมันจะหายไปตั้งแต่รอบแรกเลยเราจะต้มรอบ2ไม่ได้นะคะพอเราทำเป็น2รอบแบบนี้มันจะทำให้เราได้กำไรเยอะขึ้นมากเลยนะเกือบ2เท่าเลยนะคะเอาละไหนๆก็พูดถึงต้นทุนแล้วนะคะเรามาดูต้นทุนกันก่อนดีกว่านะคะว่าต้นทุนจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะสำหรับต้นทุนรวมเลยนะครับจะอยู่ที่65 บาท 10 สตางค์ครับทำได้ทั้งหมดกี่ขวดคะถ้าเกิดเราใส่ขวด250 ml อย่างนี้นะจะใส่ได้26ขวดครับซึ่งจะตกต้นทุนขวดละ2 บาท 50 สตางค์ครับพระเจ้าช่วยเอาตีไป3บาทเอานะคะแต่ต้องบอกก่อนนะพูดเสมอเลยนะคะว่าเราคิดแค่วัตถุดิบในการปรุงอาหารหรือในการทำนะคะจะไม่รวมค่าขวดค่าถุงค่าแรงค่าต่างๆอื่นๆนะคะค่าเช่าที่ค่าเดินทางไปขายอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยไปบวกกันเอาเองนะคะแต่ว่าต้นทุนเฉพาะตัวของทรัพยากรเนี่ยนะคะที่ใช้นะจะอยู่แค่3บาทอันนี้ไม่รวมน้ำด้วยนะเพราะว่าเราใช้น้ำกรองที่เรากรองเองแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องไปซื้อน้ำอะไรก็บวกค่าน้ำเพิ่มเข้าไปละกันเนาะรายละเอียดต่างๆเราใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ลองคลิกตรงที่มันเป็นเครื่องหมายแบบเหมือนชี้ลงอ่ะนะคะคลิกปุ๊บมันก็จะเด้งส่วนผสมเด้งต้นทุนลงมาให้นะคะรวมถึงเพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดว่าอยากจะได้รูปสวยๆเอาไว้ไปโพสต์รับออเดอร์นะเดี๋ยวเราจะเอารูปเนี่ยไปโพสต์ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะ
ให้เพื่อนๆตามไปดาวน์โหลดรูปไปใช้ฟรีได้เลยนะเราอนุญาตให้ใช้ฟรีไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพพิเศษสำหรับคนดูชาแนลเรานะคะแต่ว่ากลับมาคอมเมนต์บอกเรานิดนึงละกันเนาะว่าขอเอารูปไปใช้หน่อยนะคะก็สามารถเอารูปไปโพสต์รับออเดอร์ได้เลยใครหาทางไปไม่เจอนะคะว่าจะต้องไปเอารูปที่ไหนคลิกลงไปใต้คลิปนะก็จะมีลิงก์พาไปที่แฟนเพจของเราหรือว่าใครอยากจะไปดูนะคะว่าเมนูอื่นๆนะคะที่เราเคยสอนไปนะคะว่าเราใช้เครื่องปรุงยี่ห้ออะไรบ้างก็เข้าไปดูในกลุ่มของเชฟแว่นที่อยู่ใน Facebook นะคะแน่นอนว่ามีลิงก์พาไปที่กลุ่มเรียบร้อยแล้วดูได้ที่ข้างใต้คลิปเช่นกันค่ะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะคนไหนที่อยากจะให้เราทำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ